ี่ยแมทชิมเมอร์ไม่แมทชิมเมอร์นะผอมมีคนล้อผอมอ่ะอะไรนะแมทชิมเมอร์ค่ะแมทแบบเนี้ยทาปุ๊บแต่ว่าอะไรอ่ะอันนี้ไม่ใช่ลิปแมทอันนี้ลิปแมทเหรอไม่ใช่อันนี้แมทชิมเมอร์คือแมทไงคือต้องแมทต้องแบบทิชชู่แปะไปก่อนรอบนึงผมมีคนล้อผมอ่ะเกือบจะฆ่าตัวตายเลยเจอแมทชิมเมอร์มันเนี่ยเฮ้ยเขาเป็นคนขายอย่าเถียงเขาเนี่ยแมทชิมเมอร์ไหนลิปแมทลิปแมทนี่แมทชิมเมอร์อันนี้คือแมทแบบไม่ต้องชิมเมอร์คือแบบทาแล้วทาเลยอันนี้ทาเสร็จปุ๊บต้องใช้ทิชชู่แปะก่อนเพราะมันแมทแล้วมาชิมเมอร์จะออกนี่ไงเนี่ยแมทชิมเมอร์นี่แมทชิมเมอร์นี่จะถึงสุวรรณภูมินะป๋อมบอกถ้าเราจะลองขนาดนี้นะคะเราก็เขียนคิ้วไปด้วยเลยเราได้คิ้วแล้วข้างหนึ่ง Excuse me พูดไม่เป็นเหรอจ๊ะแต่ว่าคือมันอยู่ที่ว่าตัวลิปสติกพอเวลามันผสมกับปากมันคนละสีกันแต่ถ้ามันออกมาเป็นสีเนี้ยถ้ามันเข้ากับถ้าสีที่ซื้ออะถ้าผสมกับพื้นของเธอแล้วมันเข้ากันก็โอเคซื้อไงเห็นไหมหน้าฉันก็เต็มแล้วเราไม่ต้องซื้ออะไรเลยนะคะเราก็สวยได้คนขายก็จะมองๆนิดนึงแล้วไม่ต้องสนใจเจอกันป้ากันครั้งเดียวเจ้าคือหน้าเราเป็นคางคกอยู่แล้วเราไม่ต้องไปเติมอะไรมากมันจะคางคกขึ้นมาอีกจริงๆอันนี้น่ารักนะเดี๋ยวฉันลบแล้วฉันลองอันนี้ดีกว่าSells all these things in here today. This one is steam machine. This one is a massager. All the brands. This is inheritance. They are Sony. Some kind of beauty gadget.Thank you.
on social media. And this one was popular last year. The spatula with the head of like a metal to have like a good cooling down the skin. And the earth, face mask. Let's see. We should make one of these. It's brilliant. And also this one is my favorite too. I've been purchased two of these already. I'm gonna get that one. And also have this one. This one is really good. See that? This is why I breathe. Stop it. Okay, stop it. Stop. Yep, it's stopping. This one is like a pen. It's like LED lights. This one vibrating. Like, I think this one is like sonic power. Oh, and new face. It's kind of like therapy, I think. It's good for if you have like those kind of eczema. And for what they should do.
สมุนสวยเลยอ่ะ Fuller looking hair Yes และแล้วความป่วงก็มาเนี่ยหาไม่เจอเลยแมทชิมเมอร์เนี่ยกูหาตั้งแต่ห้างเปิดยันห้างปิดดีใจตอนเขาประกาศอีก10นาทีเราจะปิดแล้วดีใจมากเลยพรุ่งนี้จะมาช่วงนี้หน่อยนะได้ของลูกน้องจะมาอีกกูไม่ไหวแล้วพรุ่งนี้ฉันต้องมาท็อปช็อปต่อไหมออเดอร์ที่นี่เหรอเธอต้องแต่งตัวให้มันเหมาะ